เชิญนะครับมาจังหวัดเชียงใหม่มาเยี่ยมชมมีแพนด้าลินหุ่ยนะครับที่น่ารักนะครับแล้วก็แวะมาดูสัตว์หลายชนิดนะครับที่มีความน่ารักสวัสดีครับคุณสามารถสนับสนุนรายการของเราได้เพียงกดถูกใจกดติดตามหรือกดแชร์ช่องหรือคลิปของเรานะครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันครับส่งผลกระทบต่อสวนสัตว์มากมายวันนี้ซูทูบเบอร์จะพาขึ้นเหนือไปยังสวนสัตว์เชียงใหม่เราได้รับเกียรติจากคุณวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ครับตอนนี้ภาพรวมของสวนสัตว์เชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้างครับปัจจุบันนั้นมีนักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นจำนวนน้อยนะครับซึ่งในวันหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ 30-50 คนเท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการบริการนะครับการบริหารจัดการของสวนสัตว์เชียงใหม่นั้นเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการให้ความสะดวกสบายกับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังครับสวนสัตว์เชียงใหม่มีมาตรการรับมือหรือเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรบ้างครับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาณขณะนี้นะครับสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ยึดถึงมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกำหนดตลอดจนถึงคำสั่งการขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับโดยเรามีมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวนะครับมีการตรวจอุณหภูมิในจำนวน2จุดจากนั้นเราก็มีการเว้นระยะนะครับการจำหน่ายบัตรก็เน้นในเรื่องของการจำหน่ายบัตรทางแอปพลิเคชันและอันที่3เนี่ยในเรื่องของการดูแลสัตว์ในปัจจุบันนั้นเราก็งดให้อาหารสัตว์โดยนักท่องเที่ยวเพราะเนื่องจากว่าเราไม่ให้มีการสัมผัสระยะใกล้นะครับระหว่างนักท่องเที่ยวหรือผู้ชมเนี่ยกับตัวสัตว์นะครับเพื่อความปลอดภัยนะอันที่4นั้นนะครับเราก็มุ่งเน้นถึงเรื่องของการทำความสะอาดมือเรามีจุดเจลแอลกอฮอล์นะครับบริการนักท่องเที่ยวอยู่ทั้งสวนสัตว์เนี่ยมากกว่า30จุดนะครับก็จะขอเรียนว่าตรงนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เคร่งครัดแล้วก็อันดับสุดท้ายนั้นนะฮะในเรื่องของลงทะเบียนนะครับไทยชนะนะครับตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้วก็เราต้องลงทะเบียนเพื่อให้ทราบว่าเมื่อมาอยู่สวนสัตว์เชียงใหม่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อมีเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่จะติดตามและแก้ไขปัญหาได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาตรการของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาก็ขณะนี้เนี่ยเราก็ใช้วิธีการให้รถนักท่องเที่ยวนั้นไปจอดด้านบนนะครับแล้วก็มีรถบริการนำชมพาทุกท่านนั้นเยี่ยมชมรอบสวนสัตว์แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็มีการนั่งแบบเว้นระยะนะครับเพื่อต้องป้องกันการแพร่ระบาดอีกประการหนึ่งก็คือว่าเรามีรถกอล์ฟนะครับบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นการส่วนตัวก็สามารถที่จะเช่าบริการรถกอล์ฟมาขับโดยรอบพื้นที่ได้ก่อนหน้านี้นะครับเรามีไกด์ก็คือมีวิทยากรพานำชมด้วยนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยการแพร่ระบาดเนี่ยของเชื้อโรคเนี่ยนะครับเพิ่มจำนวนมากขึ้นก็ของดกิจกรรมนี้ไปพางก่อนนะฮะการดูแลน้องๆสัตว์ป่าในสวนสัตว์เชียงใหม่ช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องของสุขภาพสัตว์เชื่อว่าหลายๆท่านนั้นนะครับมีความห่วงใยกับการดูแลคุณภาพชีวิตสัตว์สวนสัตว์เชียงใหม่นั้นได้มีกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ในช่วงเช้ากับช่วงบ่ายเป็นประจำทุกวันโดยเราก็จะมีการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ก็คือให้เขาใช้ประสาทสัมผัสของเขานั้นในการเคลื่อนไหวนะครับในการดมในการกินอาหารนะครับในการดูนะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เขาได้เคลื่อนไหวร่างกายของเขานะครับจะทำให้เขานั้นเกิดความเคลื่อนที่โดยที่เขาจะไม่จำเจในชีวิตความเป็นอยู่ของเขานะครับก็ถือว่าเราได้ทำในกับสัตว์ทุกชนิดนะครับและสัตว์ทุกตัวด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นมาตรการและการดำเนินกิจการสวนสัตว์นะครับตามมาตรฐานของสมาคมสวนสัตว์โลกด้วยนะครับสวนสัตว์เชียงใหม่มีกิจกรรมหรือส่วนแสดงอะไรที่น่าสนใจบ้างครับถึงแม้ว่าเราจะปิดบริการในเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะครับในปัจจุบันนั้นเราก็ทำการเปิดแล้วก็ยังคุมมาตรการอย่างเข้มงวดซึ่งในต้นเดือนสิงหานี้นะครับเราก็จะทำการเปิดส่วนจะแสดงหมีแพนด้านะครับซึ่งเราได้ปิดมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรเพราะเนื่องจากว่ามีการปรับปรุงส่วนจัดแสดงนะครับมีการปรับปรุงหลังคาแพนด้านะครับและที่เห็นด้านหลังของผมนั้นนะครับก็มีเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคก็คือเราได้ใช้กระจก
นะครับในการปิดกั้นระหว่างตัวแพนด้าลินหุยนะครับกับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมในอดีตที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเรามีการเปิดนะครับโอเพ่นนะครับระหว่างส่วนจัดแสดงสัตว์กับผู้เข้าชมแต่ขณะนี้เนี่ยเราก็ใช้กระจกเป็นการปิดกั้นนะครับเพื่อ1ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะครับ2เนี่ยก็จะทำให้แพนด้าของเรานั้นนะฮะมีสมาธิมีความสุขมากขึ้นในการเป็นอยู่กิจกรรมของสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับนอกจากการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์แล้วนะครับการชมคิปเปอร์ท็อกแล้วนะครับก็มีกิจกรรมอีกหลากหลายที่สามารถที่จะได้พบในสวนสัตว์เชียงใหม่แห่งนี้นะครับเรามีเชียงใหม่ซูอะโคเรียมซึ่งเราก็ดูแลได้เป็นอย่างดีเชียงใหม่ซูอะโคเรียมนั้นมีความโดดเด่นก็คือว่าในการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะแยกเป็นว่าสัตว์น้ำจืดกับสัตว์น้ำเค็มนะครับเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถจะแยกโซนระหว่างโซนน้ำจืดและโซนน้ำเค็มแล้วก็มีความยาวจะพูดได้ว่ามีความยาวมากกว่าทุกแห่งเลยก็ว่าได้นะครับมีความยาวทั้งหมด133เมตรนะฮะซึ่งเป็นทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับในจุดต่างๆนะครับในพื้นที่ต่างๆเราได้จัดภูมิทัศน์อันงดงามนะครับในช่วงฤดูฝนซึ่งก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มาถ่ายภาพที่สวนสัตว์เชียงใหม่ได้แล้วก็ยังมีภาพสามมิติที่ถ่ายภาพกับแพนด้าน่ารักด้วยนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับสุดท้ายนี้ในนามของตัวแทนสวนสัตว์เชียงใหม่มีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชนคนดูบ้างครับขอเรียนทุกท่านว่าให้ทุกท่านมั่นใจนะครับในการที่มาเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับเราก็คงมาตรการเข้มงวดนะครับแล้วก็เคร่งครัดอยู่ในทุกเวลาที่ท่านมานะครับเชิญนะครับมาจังหวัดเชียงใหม่มาเยี่ยมชมมีแพนด้าหลินหุ่ยนะครับที่น่ารักแวะมาดูสัตว์หลายชนิดนะครับที่มีความน่ารักนะครับหากคุณได้มีโอกาสไปเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมแวะชมเหล่าสัตว์น่ารักและบรรยากาศสวยงามที่สวนสัตว์เชียงใหม่กันด้วยนะครับช่วงนี้ดูแลตัวเองกันให้ดีนะครับสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างหมั่นล้างมือบ่อยๆปฏิบัติตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะครับสู่ทูบเบอร์ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรด่านหน้าทุกท่านนะครับทั้งบุคลากรด่านการแพทย์อาสาสมัครทุกหน่วยงานและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังต่อสู้กับโรคโควิด-19 นะครับอย่าเพิ่งท้อถอยนะครับเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันครับคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับหากท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอแนะประเด็นอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีโครงการดีๆที่จะให้พี่น้องประชาชนทางบ้านทุกท่านที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการดูแลอนุรักษ์สัตว์ป่าโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าขอเชิญร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนสำรองสำหรับค่าอาหารยารักษาโรคและอุปกรณ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับสัตว์ป่าในสวนสัตว์โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าเลขที่บัญชี006-02-36558บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยยอดเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้